นิทานเซนมหรสพทางวิญญาณเพื่อจริยธรรมเล่าโดยท่านพุทธทาสภิกขุแห่งสวนโมกขพลารามตอนที่สามเพชรที่หาได้จากโคลนในถิ่นสลัมเรื่องที่สองเรื่องเพชรที่หาได้จากโคลนในถิ่นสลัมอาตมาต้องขอใช้คำอย่างนี้เพราะไม่ทราบว่าจะใช้คำอย่างไรดีที่จะให้รวดเร็วและสั้นๆท่านจะรู้สึกอย่างไรก็ตามใจที่จะต้องใช้คำอย่างนี้เพชรที่หาได้จากโคลนในถิ่นสลัมเรื่องนี้ก็เล่าว่าอาจารย์แห่งนิกายเซนชื่อกูโดเป็นอาจารย์ของพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่นในสมัยนั้นท่านอาจารย์องค์นี้ชอบเที่ยวไปไหนคนเดียวโดดๆอย่างนักบวชเร่ร่อนแบบปริภาชกไม่ค่อยได้อยู่กับวัดวาอารามครั้งหนึ่งท่านเดินทางไปยังตำบลอิโดเพื่อประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งของท่านที่จะมีแก่คนอื่นท่านได้ผ่านตำบลหนึ่งๆเย็นวันนั้นฝนก็ตกมาท่านจึงเปียกปอนไปหมดและรองเท้าของท่านที่ใช้เป็นรองเท้าทำด้วยฟางเพราะนักบวชนิกายเซนใช้รองเท้าฟางถักทั้งนั้นเมื่อฝนตกตลอดวันรองเท้าก็ขาดยุ่ยไปหมดท่านจึงเหลียวดูว่าจะมีอะไรที่ไหนจะแก้ปัญหาเหล่านี้ได้บ้างก็พบกระท่อมน้อยๆแห่งหนึ่งในถิ่นใกล้ๆนั้นเห็นรองเท้าฟางมีแขวนอยู่ด้วยก็คิดจะไปซื้อสักคู่หนึ่งเอาแห้งๆมาใส่เพื่อเดินทางต่อไปหญิงเจ้าของบ้านนั้นเขาถวายเลยไม่ต้องซื้อและเมื่อเห็นว่าเปียกปอนมากก็เลยก่อนนิมนต์ให้หยุดอยู่ก่อนเพราะฝนตกจนค่ำท่านก็เลยต้องพักอยู่ที่บ้านนั้นด้วยคำขอร้องของหญิงเจ้าของบ้านหญิงเจ้าของบ้านเรียกเด็กๆและญาติๆมาสนทนาด้วยท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ได้สังเกตเห็นว่าสกุลนี้เป็นอยู่ด้วยความข้นแค้นที่สุดก็เลยขอร้องให้บอกเล่าตรงๆโดยไม่ต้องเกรงใจว่าเรื่องมันเป็นอย่างไรกันหญิงเจ้าของบ้านก็บอกว่าสามีของดิฉันเป็นนักการพนันแล้วก็ดื่มจัดถ้าบังเอิญเขาชนะเขาก็ดื่มมันจนไม่มีอะไรเหลือถ้าเขาแพ้เขาก็ยืมเงินคนอื่นเล่นอีกเพิ่มหนี้สินให้มากยิ่งขึ้นเขาไม่เคยมาบ้านเลยเป็นวันเป็นคืนหรือหลายวันหลายคืนก็ยังมีดิฉันไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีท่านอาจารย์กูโดว่าไม่ต้องทำหรอกฉันจะช่วยทำแล้วก็ว่านี่ฉันมีเงินมาบ้างช่วยให้ซื้อเหล้าองุ่นมาให้เหยือกใหญ่ๆเหยือกหนึ่งแล้วอะไรๆที่ดีๆที่น่ากินเอามาให้เป็นจำนวนเพียงพอเอามาวางที่นี่แล้วก็กลับไปทำงานตามเรื่องเถอะฉันจะนั่งอยู่ที่นี่ตรงหน้าที่บูชาข้อนี้หมายความว่าบ้านนั้นมีหิ้งบูชาพระเมื่อผู้ชายคนนั้นกลับมาบ้านเวลาดึกเขาก็เมาเขาก็พูดตามภาษาคนเมานี่คำนี้จะแปลว่าอย่างไรเฮ้ wife ก็ต้องแปลว่าเมียโว้ยมาบ้านแล้วโว้ยมีอะไรกินบ้างโว้ยตัวหนังสือเขาเป็นอย่างนี้ซึ่งมันก็เหมือนกับในเมืองไทยเรานี่เองนี่ลองคิดดูว่าคนคนนี้จะเป็นอย่างไรฉะนั้นกูโดท่านอาจารย์ที่นั่งหน้าหิ้งพระก็ออกรับหน้าบอกว่าฉันได้มีทุกอย่างสำหรับท่าน
เผอิญฉันมาติดฝนอยู่ที่นี่ภรรยาของท่านเขาขอร้องให้ฉันพักค้างฝนที่นี่ตลอดคืนนี้ฉันก็ควรจะมีส่วนตอบแทนท่านบ้างฉะนั้นขอท่านบริโภคสิ่งเหล่านี้ตามชอบใจชายคนนั้นดีใจใหญ่มีทั้งเหล้าองุ่นมีทั้งปลามีทั้งอาหารต่างๆเขาก็ดื่มและรับประทานจนนอนหลับไปไม่รู้สึกตัวอยู่ตรงข้างๆเข่าของท่านอาจารย์กูโดที่นั่งสมาธิตลอดคืนนั่นเหมือนกันทีนี้พอตื่นขึ้นมาตอนเช้าชายคนนั้นก็ลืมหมดไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรเพราะเมื่อคืนนี้เขาเมาเต็มที่และถามว่าท่านเป็นใครและจะไปทางไหนท่านอาจารย์ก็ตอบว่าอ๋ออาตมาคือกูโดแห่งนครกโยโตหรือเกียวโตกำลังจะไปธุระที่ตำบลอีโดตามเรื่องที่ว่ามาแล้วเมื่อกี้นี้ถ้อยคำอย่างนี้มันประหลาดที่ว่าบางครั้งก็มีอิทธิพลมากมายคือว่าชายคนนั้นละอายจนเหลือที่จะรู้ว่าจะอยู่ที่ไหนจะแทรกแผ่นดินหนีไปที่ไหนก็ทำไม่ไหวแทรกไปไม่ได้มันละอายถึงขนาดอย่างนั้นแล้วก็ขอโทษขอโพยขอแล้วขออีกจนไม่รู้จะขออย่างไรต่ออาจารย์ของพระจักรพรรดิซึ่งจับพลัดจับผลูเข้ามาอยู่ที่บ้านเขาท่านกูโดก็ยิ้มละไมอยู่เรื่อยแล้วก็พูดขึ้นช้าๆบอกว่าทุกอย่างในชีวิตนี้มันเปลี่ยนแปลงเรื่อยเป็นกระแสหลายเชี่ยวไปทีเดียวและทั้งชีวิตนี้มันก็สั้นเหลือเกินด้วยถ้ายังเล่นการพนันและดื่มอยู่ดังนี้ก็หมดเวลาที่จะทำอะไรอื่นให้เกิดขึ้นหรือสำเร็จได้นอกจากทำตัวเองให้เป็นทุกข์แล้วก็จะทำให้ครอบครัวพลอยตกนรกทั้งเป็นกันไปด้วยความรู้สึกอันนี้ได้ประทับใจนายคนนั้นมีอาการเหมือนกับว่าตื่นขึ้นมาในโลกอื่นเหมือนกับตื่นขึ้นมาจากความฝันในที่สุดก็พูดกับท่านอาจารย์ว่าที่ท่านอาจารย์กล่าวนั้นมันถูกหมดเลยมันถูกอย่างยิ่งถ้าอย่างไรก็ขอให้กับผมได้สนองพระคุณอาจารย์ในคำสั่งสอนที่ประเสริฐนี้เพราะฉะนั้นขอให้กับผมออกติดตามท่านอาจารย์ไปส่งท่านอาจารย์ในการเดินทางนี้สักระยะหนึ่งท่านอาจารย์กูโดก็บอกว่าตามใจสองคนก็ออกเดินทางไปได้ประมาณ3 ไมล์ท่านอาจารย์ก็บอกว่ากลับเถอะนายคนนี้ก็บอกขออีกสัก5 ไมล์เถอะขยันขยอขออีก5 ไมล์แล้วก็ไปด้วยกันอีกพอครบ5 ไมล์อาจารย์ขยันขยอให้กลับอีกว่าถึงคราวต้องกลับแล้วนายคนนั้นก็บอกว่าขออีกสัก10 ไมล์เถอะในที่สุดก็ต้องยอมพอถึง10 ไมล์ท่านอาจารย์ขยันขยอให้กลับเขาก็ว่าขอตลอดชีวิตของผมเถอะนี่ก็เป็นอันว่าไปกับท่านอาจารย์ไปเป็นนักบวชแห่งนิกายเซนซึ่งต่อมาก็เป็นปรมาจารย์พุทธศาสนาแห่งนิกายเซนในญี่ปุ่นนิกายเซนทุกสาขาที่เหลืออยู่ในญี่ปุ่นในทุกวันนี้ออกมาจากอาจารย์องค์นี้องค์เดียวเท่านั้นล้วนแต่เป็นลูกศิษย์ที่สืบมาจากอาจารย์องค์นี้องค์เดียวท่านกลับตัวชนิดที่เราเรียกกันว่าเพชรที่พบจากโคลนในถิ่นสลัมนี้เป็นอย่างไรบ้างก็ลองคิดดูในประเทศญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีบางคนก็มาจากเด็กที่ขายเต้าหู้หาเต้าหู้ขายจนมีสตางค์จนไปเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์จากเป็นเด็กส่งหนังสือพิมพ์ก็เป็นนักเขียนหนังสือพิมพ์น้อยๆสั้นๆและเขื่องขึ้นเขื่องขึ้นจนเป็นบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงได้ไปเป็นนายกรัฐมนตรีสมัยหนึ่งในที่สุดนี่เราจะบอกเด็กๆตาดำๆของเราว่าสิ่งต่างๆนั้นเปลี่ยนแปลงได้ถึงอย่างนี้กันสักทีจะได้ไหมเด็กๆเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรในฐานะของเขาเขาจะทำตัวให้เป็นเหมือนกับ
เพชรที่พบในโคลนจากถิ่นสลัมได้อย่างไรโดยมากเขามักจะขายตนเองเสียถูกๆจนเป็นเหตุให้เขาวกไปหาความสุขทางเนื้อทางหนังต่ำๆเตี้ยๆไม่น่าดูนั้นก็เพราะว่าเขาเป็นคนที่ไม่เคารพตัวเองท้อถอยต่อการที่คิดว่ามันจะเป็นได้มากอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านยังตรัสว่าเกิดมาเป็นคนนี่ไม่ควรให้ตัวเองอัตตานังนัทเธอยังโปโสแปลว่าเป็นลูกผู้ชายเป็นบุรุษไม่ควรให้ซึ่งตนให้ซึ่งตนนี้หมายความว่ายกตนให้เสียแก่กิเลสหรือธรรมชาติฝ่ายต่ำมันก็ไม่ได้คิดที่จะมีอะไรใหญ่โตมั่นคงที่จะเป็นนั่นเป็นนี่ให้จริงจังได้ข้อนี้เรียกว่าเราควรจะถือเป็นหลักจริยธรรมข้อหนึ่งด้วยเหมือนกันจบนิทานเรื่องที่สอง